สวัสดีครับมาลองดูการใช้งานโปรแกรม FreeMind นะครับสำหรับการสร้าง Mind Map นะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราเปิดเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่นะครับจะมีโหนดหลักนะครับ New Mind Map สามารถคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์นะในส่วนของหัวเรื่องที่เราต้องการให้เป็นหัวเรื่องหลักนะครับเช่น Open Source Software นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้ปุ่ม insert นะครับเพื่อเพิ่มโหนดย่อยนะครับได้มาแล้วนะครับ insert นะครับเพิ่มโหนดย่อยนะครับกด enter นะครับเพื่อเพิ่มโหนดย่อยที่อยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับคลิกโหนดหลักนะครับสำหรับการเพิ่มโหนดย่อยที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับกด insert enter นะครับเพื่ออยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับการเพิ่มโหนดย่อยของแต่ละจุดนะครับก็สามารถคลิกที่จุดนั้นๆ นะครับเช่นเพิ่มโหนดย่อยของ openoffice.org นะครับก็เริ่มจากการคลิก openoffice.org ก่อนนะครับแล้ว insert ในเลเวลเดียวกันนะครับก็ใช้ enter ครับถ้าเกินนะครับต้องการลบก็ใช้ปุ่ม delete เข้ามาช่วยในการลบด้านซ้ายนะครับก็คือไอคอนสำหรับการปรับแต่งนะครับเช่นต้องการใส่ลำดับของความสำคัญนะครับ openoffice.org เป็นลำดับที่1นะครับ photo editing เป็นลำดับที่2นะครับ zip เป็นลำดับ3แล้วก็ cms เป็นลำดับ4ครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับ